โอเคสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนวันนี้พาเพื่อนมาที่วัดไทยร้อยเซนจูรีส์วันนี้เรามาดูตลาดอาหารวัดไทยร้อยเซนจูรีส์คนเยอะแยะเลยวันนี้มีอะไรบ้างโอ้ยมีอาหารไทยทุกอย่างเลยอาหารไทยแท้ๆเลยมาเหมือนเมืองไทยเลยครับกินกันทุกอย่างรสชาติเหมือนเมืองไทยแต่ที่นี่ที่มาไม่ใช่เพราะคนไทยนะครับฝรั่งเขมรลาวเวียดนามทุกๆชาติมาหมดเลยครับขายไม่แพงครับมาได้ทุกวันไหมคะหรือว่าเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่นี้ไปตลอดเลยเพราะว่าปิดมา2ปีแล้วโควิดแต่ว่าก็จะเปิดให้ตลอดไม่ปิดแล้วคนเยอะมากเลยครับชายไปลองดูไหมคะในระหว่างรอครับนี่เต็มไปหมดเลยครับตอนแรกต้องมาแรกนี้ก่อนใช่ไหมคะจะเห็นว่าคึกคักน่าดูเลยวันนี้ปีใหม่ด้วยโอเคสุดยอดเลย okay. อาหารอร่อยรสชาติไทยแท้ๆเลย นึกถึงเมืองไทยเลยทีเดียว okay. ครับท่านชมกันได้เลยครับนี่เป็นยังไงบ้างมีทุกอย่างเลยมาเดินมาดู นี่เข้าแถวรอกันเลยครับนี่ตอนเที่ยงกว่าๆแล้วเวลาทานอาหารกลางวันพอดีทุกคนหิวค่ะต่อแถวรับประทานอันนี้มีทุกอย่างครับผัดกับผัดไทยผัดซีอิ๊วเฉาหมิ่นข้าวผัดอันนี้ก็ข้าวราดแกงมีทุกอย่างครับผัดกะเพราแกงไทยๆทุกอย่างเลยพะโล้มีหมดครับอันนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นส้มตำบาร์บีคิวโอ้มีสารพัดเหมือนไทยแท้ๆครับดูเหมือนแท้มากก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเวียดนามก๋วยจั๊บมีหมดเลยครับ7เหรียญครับ7 3 21 210บาทโอ้ยถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็อาจจะหนาวๆนิดนึงกระเป๋าแห้งนิดนึงนี่ก็ส้มตำจะมี2ร้านครับส้มตำไก่ย่างลูกชิ้นลาบน้ำตกโอ้ยมีหมดเลยก๋วยเตี๋ยวก็จะมี2ร้านนี่อีกก๋วยเตี๋ยวนึงมีกระเป็ดเหลืองอันนี้ก็นายอ้นข้าวมันไก่มีข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทอดข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบคุกกะปิโอ้สารพัดเลยเหมือนไทยแท้ๆเหมือนเลยเจ็ดเหรียญเหมือนกันอันนู้นน้ำวัดไทยครับกาแฟกับชาไทยทีไทยที2เหรียญมีน้ำลำไยก็มีน้ำราคาน่ารักโอ้ย2เหรียญนั้นตอนนี้ของวัดไทยเงินเข้าวัดไทยอ่ะนี่ก็นี่เป็นยังไงบ้างดูบรรยากาศเต็มเลยครับคนแน่นๆค่ะน่าจะหลายร้อยคนเลยนะครับนับไม่ไหวมองไปหน้าตาไม่ใช่คนไทยนะครับเนี่ยมีฝรั่งมีต่างชาติเยอะแยะหมดเลยดูนี่ครับเต็มไปหมดเลยนี่ก็มีนี่เป็นไงครับน่าชื่นใจมั้ยครับชุมชนไม่น่าเชื่อว่าอยู่ที่นี่ไม่ใช่ประเทศไทยนะครับนี่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วมีการสวดอยู่นี่ครับนี่เห็นมั้ยครับเพื่อนๆไหนทุกคนอย่าลืมมาเยี่ยมมาเยียนกันนะครับจากไทยก็มาได้ยินดีต้อนรับทุกคนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเหมือนอยู่ประเทศไทยมากเลยบางคนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ด้วยเพราะพูดแต่ไทยทุกวันเพราะคนไทยเยอะมากทุกคนแล้วก็มีโอกาสเจอกันใหม่ยินดีต้อนรับติดต่อมาที่วัดไทยติดต่อมาที่วัดไทยก็ได้นะครับเพราะที่นี่วัดไทยเบอร์ไทย8187804200เบอร์วัดไทยต้องติดครับติดต่อได้ตลอดเวลาวัดไทยเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง2ทุ่มเลยแต่ร้านอาหารเปิดแค่ถึง8โมงเช้าถึง5โมงเย็นโอเคไว้เจอกันค่ะเจอกันนะคะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับ